มาสเตอร์อาร์ต124สีควรซื้อไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะคะไปซื้อมาจากใน Lazada นะคะราคาอยู่ที่585บาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะคืออย่างนี้ปีไปสั่งมาจากใน Shopee มาแล้วแหละแต่ทีนี้ทางร้านเขาบอกว่าของหมดรอของได้ไหมประมาณ5วันคือไม่เกินประมาณนี้สุดท้ายแล้วพอครบกำหนดเวลาเขากดยกเลิกคือสรุปเราก็รอฟรีไป5วันเลยนะเสียเปล่าๆไปเลยแล้วทีนี้ก็เลยมาสั่งใน Lazada โอเคแป๊บเดียววันเดียวได้ของค่ะกว่าจะได้ลองคือมันน่าจะจบตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วใช่ไหมนี่ก็ยืดเยื้อมาจนถึงอาทิตย์นี้เลยเดี๋ยวเราแกะระมัดระวังนิดนึงนะคะปีอยากจะดูกล่องเขาหน่อยว่าเขาเป็นยังไงบ้างโอเคเขาห่อบับเบิ้ลทางร้านห่อบับเบิ้ลมานะคะแล้วเราสองชั้นแล้วก็เดี๋ยวปีขอรีบแกะหน่อยนะแกะสดกันเลยสั่งซื้อมาเองนะคะในคลิปนี้นะปีบอกไว้ก่อนว่าไม่มีสปอนเซอร์นะคะซื้อมาด้วยเงินของตัวเองเลยควักกระเป๋าตัวเองซื้อเลยนะคะเนื่องจากว่ามีน้องๆหลายๆท่านบอกให้ปีลองซื้อมาแล้วบอกให้หน่อยว่าควรซื้อมันไหมควรมีไหมเพราะมันอาจจะแตกต่างจากอันอื่นหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันเดี๋ยวไปแกะพลาสติกตรงนี้ก่อนโอเคในกล้องสีสันสดใสนะคะตามแบบของ Master Art Master Seriesตัวนี้จะไปตัวนี้จะมี124สีนะคะแล้วก็บวก1เบรนเดอร์ในกล้องนะคะ1เบรนเดอร์นะคะฟรีขนาดไส้มา 3.3 มิลเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือปีว่าน่าจะเป็นสีของในกล่องเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นสีโทนพาสเทลเพิ่มขึ้นไหม1ประมาณ24สีนะคะเดี๋ยวเราอาจจะพูดไม่ละเอียดนักตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูกันในตอนลงสีมันน่าจะละเอียดอยากให้ตรงนั้นละเอียดกว่าอันนี้เขาแพ็คมานะคะเป็นแบบนี้มัดมาให้หมดเลยยุ่งยากนิดนึงในการแกะอีกแล้วก็คือมีสก็อตเทปติดมัดไว้ให้ปีรู้แหละเข้าใจว่าทำไมต้องปิดไม่งั้นอะกระจายแน่นอนเนื่องจากว่ากล่องมันเป็นกล่องกระดาษที่มันครอบไว้เฉยๆนะคะมันไม่ได้แบบมีล็อกอะไรนะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ติดสก็อตเทปทั้ง3ชั้นมาก็น่าจะเละเทะน่าดูแกะเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกับ100สีนะคะเพิ่มเติมขึ้นมาก็แค่24สีแล้วก็เดี๋ยวไปดูเบนเดอร์ของเขากันพี่แกะนะแป๊บนึงอันนี้ก็มีเหมือนเดิมเลยค่ะตัวนี้มีทั้งหมด3ชั้นพี่เก็บก่อนเบนเดอร์ข้างบนก็อันนี้เบนเดอร์ข้างบนนะคะเบนเดอร์จะอยู่ข้างบนตัวนี้คือแท่งนี้นะเป็นแท่งแบบนี้นะคะเป็นแท่งไม้มีลักษณะเบาๆคล้ายๆกับดินสอของเขาเลยนะคะแล้วก็มีแท่งตัวนี้แท่งเบรนตัวนี้เป็นไส้อยู่ตรงกลางนะคะให้มาจำนวน1แท่งมีกบอีก2ตัวนะอันนี้เดี๋ยวยังไม่พูดถึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาลงสีกันอันนี้124สีคงไม่น่าจะมีอะไรพิเศษนอกจากสีที่เพิ่มเติมยังไงปีก็คงจะไม่ทำสวอชสีนะคะสวอชสีชาร์จสีอะไรปีจะไม่ทำให้ดูหน้ายังไงลองไปเล่นตรงนี้ดูนะคะเผื่อใครที่ซื้อมาสำหรับตัวเก่าก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ100สีเนาะอันนี้ปีได้มาลองใช้ละแล้วเราก็ปีคิดว่าใน100สี124สีเนี่ยต่างกันแค่มีสีแล้วก็มีตัวนี้ฟรีแล้วใน100สีปีได้นำมาลองแล้วนะคะมาทด
กรองก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากว่า124สีมันได้ช้าเลยใช้งานของเก่าก่อนทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูงานกันเนื่องจากว่าหลายๆช่องเนี่ยได้มีการรีวิวแล้วส่วนใหญ่จะเป็นการวาดรูปให้ดูว่ามันออกมาเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมส่วนสำหรับปีเนี่ยปีต้องการให้เห็นถึงว่าเขามีเนื้อสีประมาณไหนสามารถเบรนได้ไหมอันนี้คือเป็นการตัดสินใจซื้อหลักๆเลยนะคะนอกจากเรื่องราคาแล้วเนี่ยควรจะตัดสินใจเรื่องของเนื้อสีในการทำงานด้วยนะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะถ้าเกิดจะซื้อมาใช้เขาสามารถเบรนได้ดีแค่ไหนเบรนได้ด้วยอะไรแล้วก็สามารถทำงานได้ถึงระดับไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยเริ่มต้นจากอันนี้เลยแล้วกันนะคะปีลงสีไว้เรียบร้อยแล้วนะทั้งหมดทุกอย่างเดี๋ยวปีจะพูดทีละสเต็ปทำทีละส่วนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทางด้านซ้ายก่อนปีลงสีไว้ทั้งหมดตามนี้เรียบร้อยแล้วเพื่อที่ว่าเราจะมาลองเบรนกันนะจะได้รู้ว่าโอเคสีในรุ่นนี้เขาโอเคไหมในการเบรนนะคะก็ไม่วาดรูปให้ดูนะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งก็คือไม่วาดรูปให้ดูนะคะจะเป็นการเบรนอย่างเดียวเพื่อให้รู้กันไปเลยว่ามันเหมาะไหมในการที่จะต้องใช้งานเนื่องจากว่ามาสเตอร์อาร์ตเนี่ยบางท่านที่ใช้อาจจะต้องการวาดในเรื่องของงานที่สมจริงใช่ไหมไม่ได้วาดการ์ตูนอย่างเดียวอาจจะวาดภาพPortrait ภาพเหมือนอะไรแบบนี้นะคะเราจะต้องมองส่วนนี้เป็นหลักสำคัญเลยในเรื่องของการเบรนสีเนี่ยถ้าในส่วนใครที่ทำวาดรูปอนิเมะอะไรแบบนี้การ์ตูนทั่วๆไปนะคะที่ลงสีแบบสีเดียวอะไรแบบนี้เขาไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงตรงนี้มากก็ได้นะคะเพราะสีเขาก็จะดูสดขึ้นมาอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่เกิดว่าเรามีการลงภาพให้สมจริงเรื่องตรงนี้จะสำคัญกว่านะคะเพราะการที่จะทำให้สมจริงได้เนี่ยมันจะมีการเพิ่มชั้นสีไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่มันสุดขอบเขตมันมีขอบเขตของมันในสีแต่ละยี่ห้อนะคะนั่นแหละอันนั้นน่ะก็คือจะตอบได้เลยว่าเขาทำได้ดีมากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะเบนเดอร์นะคะตัวนี้จะเป็นปีจะเริ่มต้นจากตัวแรกเลยปีจะใช้เบนเดอร์ของ Master Series นะคะตัวนี้แท่งนี้ปีดงสีไว้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเบนกันนะตัวแรกเลยโอเคตอนนี้ทุกคนเห็นกันเป็นอย่างนี้ก่อนคือหลายๆคลิปที่ปีทำมาปีจะลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เพื่อให้เราให้รวดเร็วด้วยในการถ่ายคลิปนะโอเคเห็นไหมซีดแล้วก็มีร่องของกระดาษอยู่พอเราใช้เบนของ Master Art ปุ๊บลงเลยมันจะเป็นแบบนี้นะคะลงเลยนะเดี๋ยวเราลงไปแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันตอนลงใช่ไหมก็ลื่นๆเหมือนเบรนเดอร์ทั่วไปนะคะที่ใช้อยู่แต่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวตอนพอปีเพิ่มเลเยอร์อีกนะคะเพิ่มชั้นสีอีกเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าโอเคไหมกับเบรนตัวนี้นะคะนี่ก็พอลงไปปุ๊บมันจะให้ความซีดๆหน่อยนะมันซีดๆค่ะตัวนี้เห็นไหมต่างกันละพอมองชัดไหมคะว่ามันต่างจากไอ้โทนอื่นนิดหน่อยนะถ้ามองจากเนี่ยมองจากสายตาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่ามันจะต่างกันนะเดี๋ยวมันจะไม่จบอยู่ตรงนี้นะที่ปีจะทำปีอยากเพิ่มให้หลายๆชั้นนะคะจะได้รู้ว่าสีเขามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะในการทำงานคือเขาก็ปรับปรุงมาหลายรุ่นแล้วนะคะจนมาถึงรุ่นล่าสุดอันนี้ซึ่งหลายๆท่านก็บอกว่ามันดีขึ้นอันนี้ปีไม่แน่ใจนะพอเนื่องจากว่าปีไม่ได้ใช้จริงนะคะส่วนใหญ่จะซื้อมาเก็บไว้พอเจอหลานก็นำไปให้หลานเอาไว้วาดรูปเล่นเพราะว่านางก็วาดรูปเหมือนกัน
นางนี่นางเป็นผู้ชายนะแต่ว่าชอบวาดรูปค่ะซึ่งก็ได้ไปหลายกล่องอยู่ไปใช้ไม่รู้ป่านนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าไม่เห็นผลงานเลยอันนี้เนี่ยพอเราเบนแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้กำลังเกลี่ยอยู่นะคะกระดาษที่ไปใช้ไม่ได้เป็นกระดาษการ์ดธรรมดานะถ้าเป็นกระดาษกลาสอะปีว่ามันจะเรียบกว่านี้นะแต่ว่าการทำงานของชั้นสีปีจะเข้าใจได้ว่ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันจะขึ้นเงาเร็วทำให้เราไปต่อได้ยากปีก็เลยใช้กระดาษที่โอเคเพิ่มคุณภาพขึ้นมาหน่อยแต่มันจะไม่ค่อยเรียบนะคะเพราะว่าปีเลือกเป็นแบบไม่ค่อยเรียบมากมาใช้ค่ะนี่มันถ้าเบนเสร็จแล้วอ่ะมันจะได้ประมาณนี้นะยังเกือบที่จะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองเพิ่มสีกันโอเคปีจะเพิ่มชั้นสีนะนี่นะคะกำลังเพิ่มอยู่นะพอเพิ่มแล้วความรู้สึกของเขาคือสีไม้ตัวเนี้ยที่ปีเคยลองเนี่ยเขาจะมีไส้ที่แข็งนะคะไม่ได้นุ่มนวลมากแต่คือระบายแล้วนุ่มในลักษณะรู้สึกนุ่มนิดนึงแต่ไม่ได้นุ่มแล้วแบบนุ่มมากน่านอนหรือแบบว้าวขนาดนั้นไส้ก็ยังแข็งอยู่เพราะว่าตัวไส้ก็ตัวด้ามเขาก็แข็งด้วยแล้วก็จับง่ายนะคะตรงที่มันเป็นเหลี่ยมแบบนี้จะทำให้จับง่ายสำหรับเด็กๆเองเนี่ยปีว่าเขาน่าจะเหมาะน่าจะเหมาะกับเด็กๆด้วยนะเพราะว่ามันจับง่ายมากค่ะไม่ลื่นหลุดมือแต่ปัญหาของการมีไอ้นี่นะไอ้เขาเรียกว่าอะไรไม้ไอ้ดินสอที่มันเป็นเหลี่ยมแบบนี้มันมีปัญหาตอนเหลาเยอะๆนะคะมันจะทำให้เจ็บมือเดี๋ยวปีจะให้ดูตรงเนี้ยทุกคนเห็นไหมเวลาเหลานะเราจะจับกันอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวปีจะเหลาจริงให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงค่ะเอากระป๋องมาก่อนนี่เหลานะเดี๋ยวเห็นไหมตรงนี้ก็ได้อ่ะถ้าเหลาอะเวลาเหลาเราจะจับอย่างนี้ใช่ไหมคะปัญหาคือตรงนี้แหละเด็กๆเขาเวลาเหลาอะเขาก็จะจับแบบนี้ใช่ไหมปัญหาก็คือตรงนี้มันจะเป็นแผลได้นะคะเนี่ยตรงนี้มันจะเกิดการบาดเจ็บได้ถ้าเป็นไปได้ผู้ปกครองดูอยู่นะคะลองซื้อเป็นกบเหลาดินสอไฟฟ้าให้เด็กๆดีกว่าค่ะเพราะว่ามันจะเหลาเร็วมากส่วนกบเหลาดินสอที่เขาให้มาปีบอกเลยว่ามันอยู่ได้ไม่นานนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นเขาจะสึกยังไงหาเป็นกบเหลาดินสอไฟฟ้านะคะยั่งยืนกว่าตัวที่แถมมาก็ใช้ได้พอใช้ได้นะคะเหลาได้แหลมพอประมาณนี้ได้ประมาณนี้เองไปต่อนะคะเราไปต่อกันเลยพอขึ้นชั้นที่2ใช่ไหมถ้าไม่รวมที่เราเบนไปแล้วอะเราจะนับเป็นชั้นที่เท่าไหร่ดีชั้นที่3เลยไหมพอขึ้นอีกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะในการใช้เบรนของเขานะเพราะยังไงเดี๋ยวปีจะลองเบรนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราไปกันไวๆก่อนโอเคค่ะเห็นไหมว่าสีเขามันจะชัดขึ้นจากสีอันข้างล่างนะคะแล้วเดี๋ยวปีจะเบนเพิ่มอีกนะโดยใช้แท่งเบรนแบบเดิมเลยค่ะของเขาเองเลยเบนไปก่อนนะคะเบนให้เรียบค่อยๆเกลี่ยไปคือเอาความรู้สึกจริงๆที่ใช้เลยนะเวนเดอร์คือยังไปว่าเขายังก็ธร
รมดาธรรมดาจริงๆนะอันนี้พูดจริงๆนะคือต่อเอาพูดตรงๆเลยว่าต่อให้มีจะเป็นสปอนเซอร์พี่ก็จะพูดแบบนี้ค่ะเพราะว่าเด็กๆอ่ะเขาอยากรู้เด็กๆหลายๆท่านน่ะอยากรู้ผู้ปกครองเองถ้าดูให้บุตรหลานใช่ไหมคะก็อยากรู้นะว่าเราสมควรที่จะซื้อมันไหมพี่ก็จะพูดตรงๆว่าโอเคสำหรับเรื่องของเบรนเดอร์นี้ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะคะพี่ยังเห็นว่าเขายังทำธรรมดาอยู่นะแต่อย่าลืมว่ายังมีอีก4อันเดี๋ยวพี่จะแนะนำให้ดูว่าถ้าเกิดว่าในกล่อง124สีเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเข้ามามันก็แค่สีแล้วก็เบรนเดอร์ให้เราได้ใช้เพิ่มขึ้นนะคะนานนิดนึงนะคะคลิปนี้ตอนแรกพี่ว่ามันอาจจะไม่นานนะแต่พอลงสีทุกครั้งเลยนานตลอดเริ่มพูดยืดเยื้อไปเรื่อยๆเลยนี่ก็จะได้ประมาณนี้สีก็ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่สามารถเพิ่มชั้นไปได้แบบเยอะกว่านี้หรือผสานผสมกลมกลืนให้ได้มากกว่านี้นะคะได้ประมาณนี้เห็นไหมสีเขาก็จะเริ่มสดขึ้นนะนี่ประมาณนี้ค่ะยิ่งถ้าเป็นกระดาษเรียบปีว่ามันอาจจะเบรนได้ดีกว่านี้แต่การทำงานหรือการเพิ่มชั้นสีอะปีว่ามันน้อยกว่านี้นะคะประสิทธิภาพของสีไม้อะสำหรับบางกระดาษอะมันจะเพิ่มได้เยอะขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเลือกใช้กระดาษดีๆหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดใครวาดรูปเล่นทั่วไปก็กระดาษการ์ดได้ค่ะกระดาษการ์ดขาว 150-180 กรัมนี่ประมาณนี้ค่ะเนาะก็ยังมีรอยด่างๆอยู่ปีพยายามที่จะลงแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องถ้าให้ลงสีเพิ่มอีกก็ยังไม่น่าจะรอดนะสำหรับเบรนตัวนี้พอใช้ได้นะคะยังลงต่อลงให้ดูอีกอ่ะเดี๋ยวพูดเราไม่เชื่อกันเนี่ยพยายามแล้วค่ะเนี่ยทีนี้มันไม่ได้มีเบรนตัวเดียวที่เราจะใช้สำหรับสีไม้ในคลิปนี้นะปีจะเบรนด้วยอย่างอื่นเป็นสื่อผสมอย่างอื่นหรือว่าด้วยเทคนิคอื่นๆนะคะที่ไม่จำเป็นต้องใช้เบรนถ้าเกิดเบรนมันไม่เวิร์กนะสำหรับบางท่านนะคะก็ลองวิธีอื่นกันดีกว่าค่ะเดี๋ยววิธีต่อไปเลยเบนอันนี้เราจบเรื่องเบนเดอร์ของ Master Art ไว้ตรงนี้นะคะตัวที่2นะคะปีจะใช้ Solvent Oil นะคะหลายมีคลิปก่อนนะคะปีทำไว้แล้วนะหลายๆท่านสามารถเข้าไปรับชมได้อีกนะคะปีมีแนะนำ Solvent ไว้อันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะของ Solvent ที่ปีใช้ปีเลือกจากการดมกลิ่นถ้ากลิ่นอันไหนไม่แรงปีก็จะนำมาใช้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในตามที่ปีรีวิวเลยอันนี้การที่จะลง Solvent เนี่ยก็บอกไว้แล้วว่าให้ลงสีเพิ่มให้หนาหน่อยนะคะก่อนที่จะลงเขาเพราะไม่งั้นมันจะเป็นปัญหากับการทำงานวิธีที่2ตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับเด็กเล็กๆนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำมันสำหรับผู้ใหญ่ทีนี้ถ้าเกิดอยู่กับเด็กมันจะเป็นอันตรายได้นะคะยังไงเลี่ยงวิธีนี้ก่อนนะอันนี้สำหรับผู้ที่มีความสามารถแล้วในระดับหนึ่งที่จะรับผิดชอบตัวเองในการไม่ยกโซเวนซดนะอย่าทำแบบปีนะเด็กๆอ่ะเด็กๆอย่าปีจะเล่าให้ฟังว่าไอ้ตอนเด็กๆอ่ะเราไม่รู้ว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันหรือว่าเวลาเพื่อนๆแซวเนี่ยเวลาคนเขาติงต้องเขาจะไอ้นี่กันเขาจะบอกกันว่ากินยาไม่เขย่าขวดหรือไม่อ่านป้ายหรอโอเคใช่ปีก็ว่าที่ปีติงต้องมาจนทุกวันนี้ก็น่าจะมาจากการหยิบคาราไมล์แล้วยกสดโดยไม่ยอมอ่านป้ายไงไม่ยอมอ่านป้ายว่ายาตัวนั้นมันกินไม่ได้มันเอาไว้สำหรับทาตอนเป็นลมพิษทุกวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่อะค่ะลงตรงนี้ให้เยอะๆหน่อยนะไม่ต้องกลัวสีหมดนะคะเพราะว่าบอกก่อนว่าเขาก็ไส้แข็งอยู่นะคะแล้วก็ปริมาณการลดของสีเนี่ยน้อยมาก
ฝุ่นที่ลงก็น้อยนะคะฝุ่นที่จากเศษสีอะไรพวกนี้เวลาเราลงอะน้อยอยู่นะคะทำไมพี่ไม่วาดน่ารักน่ารักให้ดูเลยอันนี้หลายช่องทำแล้วนะเดี๋ยวนี้พี่แนะนำเป็นแบบว่าให้ในการทำให้สีมันสดขึ้นดีกว่าเพราะ Master Art เนี่ยปีว่าสีของเขายังมีความซีดอยู่นะคะเวลาลงไม่ได้สดแบบพิกเมนต์แน่นจ๋าขนาดนั้นตัวการใช้โซเวนเนี่ยก็ได้บอกไปแล้วนะคะคือมันจะประหยัดเวลามากเลยนะสำหรับการลงสีของเสื้อผ้าหรือแบล็กกาวอะไรพวกนี้นะคะใช้ปุ๊บปาดทีเดียวโอ้ว้าวแน่นอนนี้อ่ะทีนี้เรามาลองลงกันโอเคนี่นะพี่จะไล่จากตรงนี้อย่าลืมทิชชู่นะคะมีผู้กันแล้วก็อย่าลืมทิชชู่ซับน้ำมันนะคะซับทิชชู่อเนกประสงค์อะค่ะแล้วก็เบนไปเกลี่ยไปเวลาชุบน้ำมันขึ้นมาปุ๊บนำเขาไปป้ายกับทิชชู่ด้วยเพื่อไม่ให้น้ำมันมันเป็นเศษเกินค่ะค่อยๆเกลี่ยไปนะคะนี่มันจะดูเรียบกว่าใช่ไหมเห็นหรือเปล่าในกล้องปีไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าลงคลิปแล้วอะจะเห็นไหมว่าการใช้โซเวนเนี่ยมันจะเรียบกว่าปิดส่วนที่เป็นขาวๆไปได้ดีกว่าการใช้เบรนของ Master Art นะคะนี่เกลี่ยไปเลยค่ะเห็นไหมไวกว่าอันแรกมากเลยด้วยการใช้อันนี้โอเคไหมคะดูเรียบนะสีสดขึ้นสำหรับการใช้โซเวนเนี่ยจะทำให้สีสดขึ้นนะคะแล้วก็เบนได้ดีทีนี้เราจะมาลงทับกันรอดไม่รอดก็อยู่ตรงนี้แหละอะลองลงทับกันเลยนะเพราะส่วนใหญ่บางทีอะถ้าเราใช้สีแบบพื้นฐานอะไรอย่างนี้การซ้อนทับลงไปบนน้ำมันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้นะเท่าที่ปีลองนะคะก็จะยากหน่อยอันนี้พอได้อยู่นะแต่ว่ากดแรงๆนิดนึงนะคะแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยเกลี่ยไปไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าก็การทำงานก็โอเคทำให้สีสดชัดมากยิ่งขึ้นนะในกรณีที่เราจะวาดเสมือนจริงสมจริงให้ภาพดูแบบเรียลลิติกมากขึ้นก็โซเวนเลี่ยงๆละกันค่ะเอาไว้ใช้กับงานแบ็คกราวด์ดีกว่าอีกทั้งอ่ะเอาง่ายๆก็คือต้องดูยี่ห้อของสีด้วยว่าเขามีเราจะรู้จักเราอ่ะจะรู้จักยี่ห้อสีอยู่แล้วนะเวลาเราใช้นะคะถ้าเราใช้เป็นประจำเราจะรู้ว่าเขามีขอบเขตหรือมีขีดจำกัดการลงสีได้แค่ไหนเห็นไหมคะเรียบไหมอย่าชุบโซเวนมากเกินไปนะคะมันจะเปียกพอมันเปียกแล้วมันจะเป็นคราบๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอามาลงสีทับมันก็จะเป็นปัญหาอีกนะคะระวังมันจะเปื่อยด้วยนะคะเลือกกระดาษดีๆนะอันนี้จะประหยัดเวลากว่าอันแรกนะคะพี่ว่าก็อาจจะเป็นที่สุดแล้วก็ได้ที่ประหยัดกว่าประหยัดเวลากว่าเยอะเลยเรียบนะในกล้องเห็นไหมคะในกล้องปีไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าสายตาปีเรียบแน่นอนเรียบกว่าอันแรกแน่นอนนะคะแล้วก็กลมกลืนกันเบนเข้ากันได้แต่ว่าไม่ว้าวนะยังไม่ว้าวถึงขนาดนั้นนะคะตัวนี้เวลาใช้เนี่ยสีไม้นะคะเอาทางไหนก็ได้เส้นไหนที่เราสะดวกซ้ายขวาหน้าหลังทะแยงหรือว่าอะไรก็ได้แต่ว่าเกลี่ยให้เต็มพื้นที่ก็พอค่ะไม่จำเป็นต้องไปดูตามพื้นฐาน
การเรียนมากนะเพราะเวลาทำจริงอ่ะปฏิบัติจริงอ่ะบางทีคนละเรื่องกันเลยไม่ต้องไปยึดติดมากอะค่ะเรียนไปนะโอเคค่ะสำหรับโซเวนสวยใช้ได้อยู่กับมาสเตอร์อาร์ตนะคะประมาณนี้เกี่ยตรงนี้หน่อยตรงกลางให้สีมันเข้าๆกันก็สีอ่อนทับสีเข้มได้ไหมก็ยังได้พอสมควรไม่ถึงกับได้มากหรือว่าจะเกลี่ยให้เข้ากันได้เลยก็ไม่ใช่ค่ะก็ยังไม่ใช่พอสมควรตามระดับของเขาค่ะอาจจะนานหน่อยสำหรับใครที่ทำแบบนี้ก็นิดนึงเนาะอาจจะนานนิดนึงเห็นไหมก็ประมาณนี้นะคะทำให้ดูคร่าวๆประมาณนี้มาเริ่มกันแถวที่3นะคะปีจะใช้เบบี้ออยล์กันเบบี้ออยล์ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นโลชั่นก็ได้อะไรก็ได้อเนกประสงค์หรือถ้าใครไม่มีใช้วาสลีนก็ได้นะคะวิธีการใช้นะหาอุปกรณ์ในการเทน้ำมันนะคะเทลงไปเลยจากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วเก็บนะคะเอาเท่าที่ใช้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดไม่พอเราจะนำมาใช้ใหม่เราจะนำมาเทใช้ใหม่นะคะแล้วก็เตรียมด้วยทิชชู่จากนั้นก็แล้วก็มีเปเปอร์สแตมป์เปเปอร์สแตมป์นะคะใครไม่มีเปเปอร์สแตมป์นะตัวนี้นะคะคัตเติ้ลบัตคัตเติ้ลบัตสามารถใช้ได้นะคะทีนี้เรามาลองกันเลยนะคือจะใช้เปเปอร์สแตมป์ตัวนี้นะคะถามว่าซื้อที่ไหนซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนใน Shopee Lazada มีหมดนะคะถ้าอยากได้ในราคาถูกเนี่ย 4-5 อันน่ะ20บาทให้สั่งซื้อมาจากร้านค้าของจีนนะคะประมาณ20บาทหรือถ้ารีบก็สั่งซื้อในไทยได้ค่ะราวๆ 4-50 บาทประมาณนี้ถ้าปีจำราคาไม่ผิดนะคะอันนี้ปีหยิบได้ของเดลเวนมาตัวนี้ไม่ได้ตั้งใจจะหยิบหรอกแต่หาไม่เจอเนื่องจากบนโต๊ะมันรกมากทีนี้เรามาใช้กันนะคะก่อนที่เราจะใช้เราก็เอาอันนี้จุ่มเข้าไปจุ่มกับเบบี้ออยล์นะแล้วก็ป้ายกับทิชชู่นิดนึงจริงๆอ่ะมันเข้าไปอยู่ในกระดาษเรียบร้อยแล้วแหละแล้วทีนี้เราก็มาเบรนกันนี่ดูนะคะถ้าอันนี้เด็กๆสามารถใช้ได้นะคะถ้าผู้ปกครองดูอยู่หรือเด็กๆดูอยู่นะคะก็ถ้าเด็กๆดูอยู่เนี้ยแล้วอยากใช้ใช่ไหมลองบอกผู้ปกครองก่อนนะคะเป็นวาสลีนได้น้ำมันมะพร้าวได้แล้วก็อะไรนะเบบี้ออยล์ได้นี่ค่ะนี่พอเบรนแล้วจะเป็นแบบนี้เห็นไหมอันนี้ปีไม่ได้ลงสีเพิ่มนะคะเพราะว่าปีจะลองกับสีที่ลงไว้ก่อนแล้วนี่เขาจะได้ประมาณนี้สียังอ่อนๆอยู่นะโอเคแล้วก็เราก็เกลี่ยสีไปเรื่อยๆเบบี้ออยล์นะคะด้วยเบบี้ออยล์นี่เกลี่ยไปเลยตัวนี้ไม่เป็นอันตรายนะคะสำหรับเด็กๆนะคะเผื่อถ้าเกิดว่าเด็กๆต้องการความเรียบเนียนของสีให้ลงแบบนี้นะคะให้ลงแบบนี้เสร็จแล้วค่อยลงหนาๆหน่อยนะอย่าลงบางๆอย่าใช้ขีดๆแบบนี้นะแล้วค่อยลงให้ลงแบบพี่นะคะตามนี้ตรงนี้สีเห็นไหมโอเคได้ความเรียบเนียนอยู่นะคะดูแต่ว่าสีอ่อนเนื่องจากว่าก่อนที่จะลงปีไม่ได้เพิ่มชั้นสีเพิ่มเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราเพิ่มกันหน่อยนะเรามาลองดูกันว่า Master Art เขาจะลงทับได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอขยับก่อนโอเคมาค่ะเริ่มจากตรงนี้เลย Master Art ทับกับ Baby Oil ได้ค่ะได้ปกติไม่ค่อยใช้ค่ะอันนี้มาแนะนำให้
ในช่วงที่ตะก่อนลงสีไม้แรกๆลองไปนิดนึงแล้วก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ว่าเขาสามารถใช้ได้นะคะ Baby On เผื่อใครไม่มีนะนี่พอเราลงทับไปมันก็จะคล้ายๆกับการลงเบนเดอร์เลยอะนึกออกไหมมันจะให้ความรู้สึกด่างๆเหมือนกันเลยอันนี้สำหรับ Baby Oil นะคะจริงๆอ่ะเราจะลงชั้นเดียวก็ได้นะคะก็คือลงสีก่อนใช่ไหมลงให้หนาๆหน่อยแล้วก็เอา Baby Oil เกลี่ยเลยน่าจะดีกว่านะอันนี้เราต้องลองนะคะอันนี้พี่จะลองให้ดูแล้วกันถ้าดีที่สุดก็คือลงชั้นเดียวพอลงให้เต็มเลยแล้วก็ปาดด้วย Baby Oil น่าจะจบแล้วค่ะพอในช่วงเบนเนี่ยเราจะเห็นเนื้อสีมันหลุดออกมาตามเขาเรียกบนกระดาษใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะเวลาที่เราเบนเราจะขัดให้ขึ้นเงาเนี้ยสีมันก็จะออกมาใครอยากทำละเอียดแค่ไหนลองทำดูนะคะเหมือนกันให้ลองนะคะให้ลองกับทุกกระดาษที่เรามีห้ามใช้กับกระดาษ A4 ที่ใช้สำหรับปริ้นนะคะอันนั้นอาจจะกระจุยกันได้เลยหากระดาษหนาๆหน่อยค่ะลองที่กระดาษกราดก็ได้ถ้าหากระดาษกราดได้ลองที่กระดาษกราดนะคะไม่ผิดนะแต่ปีแค่บอกไว้เฉยๆว่าถ้าอยากให้งานเราดีเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็เพิ่มคุณภาพกระดาษขึ้นไปอีกแล้วเขาจะทำงานได้ดีขึ้นแค่นั้นเองนะคะคือไม่มีเจตนาอะไรนะไม่จะเป็นต้องใช้กระดาษแพงนะคะกระดาษมีดีๆและราคาถูกราคาย่อมยาวมีค่ะยังไงลองเฟ้นหาดูขยันหานิดนึงเจอแน่นอนของถูกลองทุกกระดาษเลยก็ได้ถ้าถูกใจอันไหนก็เก็บไปใช้เลยจำยี่ห้อแล้วเก็บไปใช้โอเคค่ะ Baby Oil ก็จะได้เป็นแบบนี้นะใช่ค่ะไว้เพนซิลนะคะแถวที่4ปีจะใช้สีขาวของ Master Art Master Series กันนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยเอานี้ปีเพิ่มชั้นสีนิดนึงเนาะขอเพิ่มอีกหน่อยนึงเป็นกึ่งๆโรคจิตหรือเปล่าคือจะเห็นสีบางๆไม่ได้จะชอบสีหนาๆค่ะอย่าว่ากันมันเป็นรสนิยมนะคะบางท่านอาจจะชอบแบบระบายบางๆอะไรแบบนี้เราค่อยแบบเบรนอันนี้ของปีส่วนตัวแล้วก็ชอบระบายหนาๆเวลาที่เราทำการเบรนให้ดูนะคะปีจะชอบทำแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ปีจะไม่ทำบางๆแล้วมาเบรนค่ะเพราะว่ามันจะไม่เห็นว่ามันเป็นยังไงแล้วมันก็แก้ยากด้วยก็เลยแนะนำให้เป็นวิธีให้ลงหนานิดนึงอย่าไม่ต้องกลัวเปลืองสีนะสำหรับ Master Art อันนี้ข้อดีของเขาปีว่าเขาลดช้ามากค่อนข้างลดช้านะคะการระบายนุ่มไหมก็นุ่มมั้งนุ่มแบบให้ความรู้สึกเหมือนเทียนๆน่ะระบายสีเทียนแต่ก็ยังไม่ใช่ออยล์มั้งไม่น่าจะใช่นะเรียบร้อยทีนี้เราก็ลงสีขาวกันเลยนะคะนี่เวลาลงก็วนอย่างนี้อ้าวโอเคปีจะบอกตรงสีขาวว่าก็ถ้าสมมุตินะถ้าไม่มีเบนเดอร์อ่ะก็ใช้สีขาวเถอะ ใช้สีขาวเถอะนะไม่เปลืองด้วยในเมื่อมันมีมาแล้วแล้วถ้าเกิดว่าจะใช้สียี่ห้ออื่นก็ได้นะสีขาวค่ะลองเบนดูก็ได้พอใช้นะสำหรับสีขาวของ Master Art นะคะเพราะว่าปีก็เคยลองทำขึ้นเพจแล้วอะการใช้สีขาวค่อนข้างลำบากกับปีเยอะเลยสำหรับ Master Art นะคะเนี่ยความรู้สึกในการลงเหมือนกับการลงเบนเดอร์เลยเห็นไหมเหมือนเลยนะคะเ
คือต้องใช้ตัวช่วยอ่ะใช้สื่อผสมเข้ามาช่วยนะคะถึงจะทำให้สีเขาชัดเพิ่มขึ้นนะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าสีไม้ Master Art ก็สีเขาออกซีดนิดนึงไม่เด้งอะค่ะไม่เด้งแต่ว่าสีโทนธรรมชาติเขาอะมีเยอะนะใช้ได้ดีค่ะโทนธรรมชาติเขาก็คือธรรมชาติเลยอย่างสีพวกสีเนื้ออะไรแบบนี้ก็โอเคสีธรรมชาติเลยค่ะสีดูเป็นธรรมชาติไม่หลอกไม่จกตาโอเคเราลงแล้วนะแต่ทีนี้เหมือนเดิมค่ะเราก็จะลงทับปีอาจจะไม่ลงละเอียดนักนะคะจะได้รีบๆเร็วๆกันจะได้จบไวๆนะคะสีที่ออกมาจะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยอยู่ประมาณนิดๆเฉดนิดๆ นะคะอาจจะตุ่นขึ้นนิดนึงนิดนึงไม่มากเท่าไหร่ค่ะเกลี่ยไปเลยนะแล้วก็เนี่ยลงทับแล้วก็เกลี่ยอย่างนี้ไปเลยเดี๋ยวเราค่อยเอาสีขาวลงทับอีกทีค่ะเราอยากรู้ไงอยากรู้ว่าการลงการมาสเตอร์อาร์ตเนี่ยเขามีขีดจำกัดหรือมีขอบเขตไหมเพราะฉะนั้นปีก็เลยทำแบบนี้ในเรื่องวาดอะปีว่าหลายๆท่านก็วาดได้อยู่แล้วเนาะไปลองวาดดูถ้าเกิดซื้อใช้ยังไงก็ต้องวาดอะค่ะแต่อาจจะไม่ค่อยมีการทำแบบนี้มากนะก็เลยมาทำให้ดูนะคะส่วนใหญ่วาดกันให้ดูใช่ไหมแต่อันนี้มันจะงานค่อนข้างเสียเวลานิดนึงก็อยากให้ดูอะค่ะจะได้รู้กันไปว่ามันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสีเขาได้มากแค่ไหนลงไปเลยนะคะตรงนี้กระดาษนะถ้าเป็นสีกระดาษอันเนี้ยถ้าเป็นสีที่ปีใช้ประจำนะคะเขาจะเรียบนะเขาจะลงได้ดีมากคือบอกได้เลยว่าก็เกี่ยวกันทั้งกระดาษแล้วก็เกี่ยวกับพิกเมนต์สีเกี่ยวกับสีเกรดของสีก็เกี่ยวด้วยที่จะทําในการทําให้มันเรียบอ่ะอันนี้ลงไปหน่อยนะคะเห็นไหมมันเพิ่มขึ้นนะสีจะชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะถ้าอยากให้เรียบๆอีกเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกหน่อยนะคะอีกหน่อยหรืออาจจะอีกนานเนื่องจากมันจะต้องมีการเหลาแล้วก็ต้องค่อยๆวนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ลงเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ปีก็ลงสีขาวอีกรอบหนึ่งทีนี้ปีจะใช้น้ำหนักมือให้เบาหน่อยเพื่อจะเกลี่ยเขาให้เรียบมากขึ้นสีเขาก็จะออกตุ่นๆ นิดนึงถ้าอยากไม่ให้ตุ่นนะคะก็เพิ่มชั้นสีเข้าไปค่ะถ้ามันยังเพิ่มได้อยู่นะถ้ามันไม่เงาจนแบบวาดไม่ติดละลงสีไม่ติดแล้วอย่างเงี้ยก็ถือว่าแย่นิดนึงแต่ถ้าเกิดว่ายังลงได้อยู่ก็ลงค่ะลงสีเพิ่มไปเราอยากรู้ว่าเขาเพิ่มชั้นสีได้มากแค่ไหนก็คือพอสมควรนะคะไม่มากโอเคเขาก็ไม่ค่อยเห็นอะไรมากไม่ค่อยเห็นความตุ่นของสีมากนะคะอันนี้คือไม่ใช่คือไม่เห็นความตุ่นอ่ะมันดีไงแต่ว่ามันใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะสำหรับสีขาวอันนี้พูดตรงๆนะอันเนี้ยถ้าใช้ยี่ห้ออื่นได้ก็ลองใช้ดูค่ะเผื่อเขาจะเข้ากันได้มากกว่าในยี่ห้อเดียวกันนี่ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับสีขาวโอเคแถวที่5นะคะทีนี้ปีจะไม่ใช้สื่อใดๆช่วยนะไม่ใช้สีขาวไม่ใช้โซเวนไม่ใช้เบรนอะไรเลยแต่ปีจะใช้สีด้วยกันของเขานะคะเป็นตัวเกลี่ยกันเองนะคะเริ่มเลยนะคะ
อันนี้ถึงแม้จะลงไว้แล้วก็มีผลไหมก็คงมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มชั้นสีนะคะเพราะว่า Master Art เขาไม่ได้เพิ่มชั้นสีได้มากขนาดนั้นอาจจะไม่ชัดไปว่านะได้แค่ในระดับหนึ่งค่ะเราลงชั้นปีตรงหลายชั้นแล้วนะก็น่าจะไปได้ยากแล้วค่ะถ้าเรามีการเพิ่มชั้นสีอีกปีว่าเขาน่าจะไปได้ยากแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้สื่อผสมมาช่วยเนี้ยโอเคพี่ว่าเขาน่าจะไปได้อีกนิดนึงเพิ่มจากการถ้าเกิดว่าเราเบรนเนี้ยนะอาจจะไปได้ไม่เยอะเท่าไหร่เอาถ้าเกิดว่าใครใช้ใครซื้อไปใช้วาดแนวการ์ตูนอะพี่ว่าได้เพราะว่าเขาอะไม่ต้องการเพิ่มเลเยอร์อะไรมากมายเพิ่มชั้นสีเยอะนะคะต่างจากพวกงานสมจริงมากๆเขาจะใช้ชั้นสีเยอะนะคะดังนั้นเรื่องคุณภาพของสีอ่ะจำเป็นมากด้วยนะคะที่จะทำในการเพิ่มชั้นสีเพื่อไม่ให้มันขึ้นเงาเร็วนะคะถ้าขึ้นเงาเร็วเมื่อไหร่มันก็จะเป็นปัญหาของการเพิ่มชั้นสีเลยถ้าใครมือหนักให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่า Master Art มันไม่ได้เพิ่มชั้นได้เยอะขนาดนั้นให้เราลงเบาๆก่อนเพื่อการแก้ไขนะคะลงอ่อนๆลงบางๆก่อนจะได้แก้ไขง่ายถ้าอยากให้เรียบเลยอ่ะเปลี่ยนกระดาษนะคะแต่ว่าถ้าอยากซ้อนทับสีมากๆก็ต้องเปลี่ยนกระดาษเป็นอีกแบบนึงแล้วเขาจะเพิ่มชั้นสีได้มากขึ้นในกระดาษการ์ดอ่ะมันเรียบนะคะยังไงเห็นแล้วมันก็จะดูสวยแต่ว่ามันเรียบมันสวยใช่ไหมแต่ว่ามันจะเพิ่มชั้นสีมากไม่ได้ทำให้มิติในส่วนของความเสมือนจริงอ่ะมันหายไปปีเคยลองค่ะปีลองกับสีราคาแพงๆกับกระดาษการ์ดนะปีบอกเลยว่ามันลดคุณภาพของสีลงไปเยอะเลยเราเคยวาดเป็นตัวแล้วด้วยลดคือดูสวยแต่ระดับหนึ่งไม่สามารถทำให้มันเด้งออกมาบนกระดาษได้ไอ้สีเหลืองตรงนี้ปีรู้สึกชอบจริงๆเลยเหมือนเหลืองสะท้อนแสงอ่ะปีว่านะเนื้อสีของเขารู้สึกจะดีกว่าอันอื่นมากเลยอะค่ะระบายรู้สึกอันนี้ระบายสนุกกว่าระบายเพลินกว่าเหมือนสีเขาลงเต็มพื้นที่กระดาษได้เต็มที่อ่ะหรือว่าสีเพราะสีสะท้อนแสงมันเลยหลอกตาไม่รู้นะแต่ว่าปีรู้สึกว่าระบายสนุกกว่านะไอ้สีอันเนี้ยเนี่ยสีเหลืองอันเนี้ยค่ะนี่ไงแล้วก็การเพิ่มชั้นสีเห็นไหมคะเพิ่มชั้นสีใช่ไหมการผสมสีอ่อนทับสีเข้มปีว่ายังไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะคะมาถึงอันนี้แล้วนะโดยการใช้สีของเขาเองนะคะในการเป็นการเบนไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ดีอะง่ายๆคือยังผสมได้ไม่มากพอนะคะไม่นะเราไม่ได้เป็นกองอวยนะเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกคนที่จะซื้อใช้ได้อย่างคุ้มค่านะคะเห็นไหมเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะพอได้ยังพอได้อยู่นะคะแต่ปีว่ามันเริ่มจะสุดแล้วแหละเวลาเกลี่ยนะคะเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียบเนียนไปงานตัวเองไปทางไหนถ้าเกิดเป็นเรียลลิติกจริงอันนั้นต้องระวังนิดนึงเรื่องการใช้สีนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะมันขึ้นได้ยากแล้วตอนนี้มันอาจจะเริ่มระบายไม่ติดแล้วนะคะโอเคค่ะตรงนี้ก็เรียบร้อย
อันนี้ปีเพิ่มชั้นเยอะๆเพื่อจะดูว่าเขามีการเกิดอะไรขึ้นบ้างมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเพิ่มชั้นไหมก็คือถ้าเยอะมากๆอย่างที่ปีบอกก็คืออาจจะเริ่มลงรายละเอียดไม่ได้ละแต่ในการทำพื้นหลังอะไรแบบนี้ก็ยังสามารถทำได้อยู่แต่เมื่อไหร่ที่มีการเก็บรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นไม่สามารถทำได้แล้วนะจ๊ะอันนี้ต้องระวังนะคะส่วนในสีอื่นๆอาจจะมีซีดเพราะว่าปีลดเวลานะคะในอันนี้ปีบอกก่อนว่าในส่วนสีที่ปีใช้สื่อผสมอื่นๆเนี้ยเขาสามารถลงสีเพิ่มขึ้นได้อีกนะลงสีแล้วมันจะชัดขึ้นนะคะก็คืออยู่ที่เวลาของแต่ละคนละกันส่วนปีให้ประมาณนี้ทำให้ดูคร่าวๆละกันว่าอย่างไหนที่จะพอลดเวลาการทำงานของแต่ละท่านได้นะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะนี่เบนเดอร์ตัวนี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมาดูอันนี้เบนเดอร์พิเศษใช่ไหมเบนเดอร์ที่เพิ่มเข้ามาฟรีก็ประมาณนี้ลองเพิ่มชั้นสีดูอีกก็ได้นะคะถ้าเกิดใครต้องการจะลองนะแต่สำหรับปีว่าก็ไม่ต้องใช้ดีกว่าสำหรับปีว่าไม่ต้องใช้ดีกว่าการเบรนด้วยสีอันนี้ถึงแม้จะเสียเวลาก็โอเคงานได้ดีกว่านะคะในส่วนต้องในการต้องการทำให้สีสันมันสดใสขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกตรงนี้ปีลงสีไว้จะเป็นโทนออกพาสเทลนะคะเนาะเดี๋ยวมาลองลงกันดูลงไว้จางๆแล้วค่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะเพิ่มชั้นสีมากขึ้นมาดูกันว่าสีพาสเทลของเขาเนี่ยโอเคหรือเปล่าสีกำลังน่ารักเลยนะอันนี้ไปใช้ของในคลิปนะคะก็คือไม่ทันการละก็เลยนำของ100สีมาใช้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาลงกันโดยที่จะไม่ใช้อะไรเลยมาเป็นตัวช่วยจะใช้สีของเขาเป็นตัวช่วยเองนะคะตรงนี้ในส่วนโทนพาสเทลก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกมาได้สวยสีสันน่ารักเลยนะแล้วก็อันนี้ก็ดูสดใสน่ารักและในส่วนนี้นะอันด้านข้างนี้อันนี้ปีทำไปแล้วนะคะปีพยายามที่จะทำในส่วนของขนเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นมันเป็นส่วนของผมนะคะเนาะเป็นส่วนย่อมๆของผมเพื่อจะดูว่าเขาสามารถทำงานได้ในระดับไหนก็คือออกมาแล้วก็คือในระดับกลางๆพอที่จะทำได้แต่ก็ยังไม่ว้าวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในระดับของเกรดเริ่มต้นโอเคในระดับนี้แล้วปีว่าโอเคเลยสามารถทำออกมาได้ดีนะคะแล้วก็ปัญหายุ่งยากก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อาจจะด้วยการพัฒนาชั้นสีหรืออะไรหลายๆอย่างคือเพิ่มขึ้นนะคะจากรุ่นแรกๆเลยเนี้ยมันทำงานได้ไม่ดีขนาดนี้นะคะถ้าเกิดมาเทียบกับรุ่นนี้แล้วรุ่นนี้ถือว่าดีเลยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ปีลองทำเป็นเส้นผมแบบเรอลิติกดูโดยใช้สีโทนน้ำตาลนะคะของ Master Art Master Series 100สีนะเพราะตอนนั้นน่ะปีทำอัปเดตขึ้นเพจนะคะก็เลยลองไฟท์กับอีกอันหนึ่งอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงของ Master Art Master Series ก็จะเป็นแบบนี้จะดูเป็นธรรมชาตินะ
เดี๋ยวให้ดูกันชัดๆดูเป็นธรรมชาติเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเงาๆนิดนึงพอเงาๆแล้วอ่ะเนี่ยปัญหาของมันก็คือการขึ้นเงาเร็วพอขึ้นเงาเร็วปุ๊บมันเก็บรายละเอียดไม่ได้แล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วคือเราต้องการจะเก็บในส่วนที่เป็นเฉดหรือสีดำๆเนี่ยที่เป็นเฉดมันไม่สามารถทำได้แล้วนะคะเขาทำงานได้แค่ในระดับหนึ่งนะแต่ก็ทำออกมาใช้ได้ดีแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ายังไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะแต่ว่าดิเชื่อว่าหลายๆท่านดิว่าน่าจะโอเคแล้วแหละสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะนี่หรือว่าผู้เริ่มฝึกฝนดิก็ว่าโอเคเลยแล้วก็ในเรื่องของถ้าสมุดภาพระบายสีดิว่าเขาอาจจะออกมาได้สวยแล้วก็เรียบเนียนมากกว่านะคะเนื่องจากว่าปีใช้กระดาษที่ค่อนข้างโหดไปนิดนึงมันอาจจะไม่รองรับกับสีพวกนี้เท่าไหร่นะซึ่งก็ออกมาพอได้แต่ว่าก็ยังไม่ค่อยติดกระดาษมากนักนะคะแต่ก็โอเคคือมันไม่ค่อยเรียบเนียนว่างั้นแหละก็คือในตรงเนี้ยเขาจะไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่นะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้ามันเป็นสีที่ปีใช้อยู่เนี่ยเกรดอาร์ติสต์อะกระดาษตัวเนี้ยเขาจะทำให้เรียบเนียนได้อะมันทำได้เพราะเนื่องจากเนื้อสีเขาดีไงแต่อันนี้มาตรฐานในระดับหนึ่งเนี่ยเขาก็จะทำได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้แย่นะของรุ่นนี้ไม่ได้แย่นะคะร้อยสีนะที่ปีใช้นะคะสำหรับ124สีไม่น่าจะต่างอะไรกันแค่มีสีเพิ่มเข้ามามาสรุปกันเลยดีกว่าค่ะกับ Master Art Master Series นะคะก็นี่อันนี้ของปีมี100สีแล้วนะแล้วก็ปีก็ซื้อมาของ124สีนะคะเพิ่มเข้ามาการเพิ่มของเขาก็แค่เพิ่มเบนเดอร์แท่งนะคะเบนเดอร์ปีหายไปแล้วเมื่อกี้อ่ะเจอแล้วค่ะอันนี้ตัวนี้เข้ามาแค่นั้นเองนะคะที่เหลือก็จะเป็นโทนสีพาสเทลโทนสีพาสเทลเดี๋ยวปีขออนุญาตดูสักนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวมาบอกกันว่าเป็นยังไงโทนสีที่เขาเพิ่มขึ้นมาอ๋อมันจะเป็นโทนประมาณสีลูกกว่าสีเนื้อสีเนื้อสวยๆเลยอะค่ะเนาะแล้วก็เป็นโทนสีลูกกว่าเพิ่มเข้ามาอีกเฉดนึงคืออาจจะมีเฉดสีชมพู1แล้วอาจจะมีเฉดสีชมพู2 3 4ประมาณนี้เพิ่มเข้ามาอีกนะคะในส่วนของความเอาเรื่องของเบลนเดอร์ก่อนละกันที่เพิ่มเข้ามาตัวนี้ปีขอพูดตามตรงว่าถ้าสมมุติใครต้องการจะซื้อหรือกำลังตัดสินใจซื้ออยู่เพื่อที่จะเอาเบลนเดอร์ตัวนี้ก็ไม่ต้องซื้อนะจ๊ะอันนี้ปีพูดตามตรงเลยนะไม่ต้องซื้อถ้ามุ่งมั่นจะเอาเบลนเดอร์ตัวนี้หยุดไว้ก่อนนะคะประหยัดเงินไว้แต่ถ้าต้องการที่อยากได้สีเพิ่มสีสวยๆ สีน่ารักอะไรแบบนี้เพื่อที่จะเอาไปวาดงานโทนพาสเทลงานการ์ตูนสดใสนะคะปีก็แนะนำให้มีเพิ่มในเรื่องของกบเปล่าดินสอตัวนี้ตัวน้องจิ๋วเขาแถมมาให้2อันตัวนี้นะคะในอนาคตนะใช้ได้แค่แป๊บเดียวเหลาไปไม่กี่แท่งตัวนี้จะสึกแล้วจะทำให้ไม้มันสึกอะไม่แหลมในอนาคตไม่นานเนี่ยแหละค่ะให้เปลี่ยนเป็นถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่ผู้ปกครองนะคะสำหรับเด็กเล็กๆต้องการจะเหลาพยายามอย่าให้เขาใช้กบตัวนี้นะคะให้ใช้กบราวดิ้นซอไฟฟ้าแบบนี้นะคะเสียบลงไปแล้วจบเลยหรือว่าไอตัวที่มันมีเสียบกับสายชาร์จอะที่ใช้สายชาร์จสามารถใช้ได้นะอันนั้นจะทำให้เขาไม่เจ็บมือมากกว่าอย่างที่ปีบอกไปในช่วงกลางๆคลิปหรือในคลิปเนี้ยตรงนี้นะคะจะเป็นแผลไปหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขามีการหมุนนะแต่ว่ามันก็มีเทคนิคของการเหลาอีกเดี๋ยวพี่จะบอกในคลิปนี้ไปเลยแล้วกันเนาะไม่รู้แบตกล้องจะหมดหรือยังแต่เดี๋ยวรีบๆนิดนึงก็เวลาการเหลานะคะอันนี้เป็นคลิปแบบนี้นะปกติเราจะเหลาแบบนี้ใช่ไหมให้น้องๆหมุนนะคะหมุนเดี๋ยวเราจะหมุนแล้วมันจะล่วงไปให้หมุนกบเดี๋ยวหมุนดูเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปเก็บทีหลังนะ
อันเนี้ยให้น้องขมุนอย่างนี้นะคะไปบอกน้องๆแต่อาจจะช้านิดนึงแต่มันจะทำให้น้องๆไม่เจ็บมือและที่สำคัญไอ้พวกดินสอสำหรับบางยี่ห้อหรืออะไรที่มันมีไส้นิ่มๆเนี่ยจะไม่หักง่ายนะคะด้วยแรงมือของเราปกติเราจะกำนี้แน่นเลยใช่ไหมให้หมุนอย่างนี้แต่พี่เชื่อว่าไม่มีคนทำแบบนั้นแน่นอนเพราะเขาจะทำในสิ่งที่ถนัดก็แนะนำกบดาวดินสอไฟฟ้าเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับสีไม้ที่เป็นแท่งเหลี่ยมมันเจ็บมือมากถ้าต้องการเหลาเยอะๆในปริมาณมากๆนะคะต่อไปก็สีไม้ Master Art Master Series เหมาะกับใครเหมาะกับใครก็คือเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะที่ต้องการใช้สีไม้เอามาทำอะไรก็ได้อยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะวาดอะไรก็วาดนะคะตั้งใจวาดตั้งใจซื้อก็ซื้อมาลองกันได้เลยนะแต่สำหรับคนที่อย่างปีถ้าเราจะวาดเรียลลิติกจริงๆก็งานของเขาน่ะจะออกมาแบบเหมือนนึกออกไหมภาพเหมือนเวลาวาดภาพเหมือนแต่ถ้าเรียลลิติกจริงๆเหมือนแบบมีชีวิตแทบจะเด้งออกมาจากกระดาษเลยใช่ไหมในระหว่างคลิปมีตัวน้อยๆมากวนนะคะเรียกหิวข้าวแล้วน้องแมวนะคะนี่สำหรับตัวนี้ดูแล้วเหมือนใช่ไหมแต่เอาจริงๆนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ไปใช้กับสีเกตอาร์ติสจริงๆอันนี้จะกลายเป็นแค่เหมือนเฉยๆโอเคมันเหมือนนะมันเหมือนเส้นผมนะแต่มันไม่มีชีวิตเท่าไหร่นะคะไม่รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติหรือมีชีวิตมากนักเรื่องราคานะคะราคาปีซื้อมา585บาทรวมค่าจัดส่งแล้วซึ่งตามห้างสรรพสินค้านะจะอยู่ราวๆปีว่าไม่น่าจะเกิน900บาทซึ่งมีราคาสูงมากยังไงสำหรับผู้ปกครองหรือน้องๆที่ดูอยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะสั่งซื้อได้ในเว็บคู่กลาซาด้าช้อปปี้เขาจะมีราคาถูกลงมาอีกนะคะยังไงซื้อรวมค่าจัดส่งแล้วก็อาจจะไม่เกิน50บาทก็ได้ลองเลือกร้านดูนะคะเลือกร้านที่มีของลองสอบถามเขาก่อนนะอย่ารอเกอร์แบบปีแล้วเขากดยกเรื่องนะคะอันนี้ปีโกรธมากๆเลยราคาเหมาะสมไหมราคาสำหรับราคาเรื่องเหมาะสมไหมก็เหมาะสมนะคะตามคุณภาพของเขาและจำนวนสีที่สามารถจะเพิ่มจินตนาการให้กับเด็กๆนะคะใน124สีเราไม่ต้องผสมอะไรแล้วแถมยังมีเฉดสีเพิ่มมากขึ้นอีกแล้วถ้าเกิดน้องๆอยากได้เนี่ยเราจะไปอ้อนวอนผู้ปกครองยังไงถ้าผู้ปกครองฟังอยู่ก็ลองพิจารณานิดนึงนะคะเขาเพิ่มเฉดสีให้มากขึ้นที่สามารถเพิ่มจินตนาการให้หลากหลายเขาจะมีการเลือกโทนสีได้เยอะเขาจะแบ่งแยกเฉดสีได้อีกเยอะนะคะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเด็กๆเนี่ยมีกล่องเก่าอยู่แล้วว่าแล้วผู้ปกครองอาจจะไม่อนุญาตเนี่ยเด็กๆจะควรจะพูดกับผู้ปกครองว่ายังไงหรือว่าจะต่อรองยังไงก็อันนี้แนะนำให้น้องๆเขาไปต่อรองกันดูแต่ถ้าผู้ปกครองดูอยู่ก็ปีแนะนำถ้ามีกำลังทรัพย์นะคะอย่างในช่วงนี้ถ้าเขามีกำลังทรัพย์หรือว่าอะไรแบบนี้ก็แนะนำให้ซื้อให้เขานะอาจจะเป็น100สีก็ได้ค่ะชี้เป้าให้ก็คือ Lazada Shopee มีราคาที่ย่อมเยาอยู่อย่าเดินเข้าไปตรงห้างสรรพสินค้าโดยตรงมันจะแพงมากนะคะครึ่งต่อครึ่งอาจจะได้2กล่องเลยก็ได้นะถ้าเราไปซื้อห้างสรรพสินค้านะคะอันนี้ก็จะประหยัดแล้วก็เซฟลงไปได้เยอะเลยอันในส่วนของเรื่องของเนื้อสีนะคะปีบอกไว้แล้วว่ามันอาจจะไม่ยังไม่ถูกใจปีเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ปีไม่ได้วางตัวเองว่าเป็นเกรดสูงหรืออะไรนะคือไม่ได้วางตัวเองว่าเป็นอาร์ติสแบบที่ไม่ได้เลือกอะไรนะอันนี้ปีเคยลองมาก่อนแล้วนะคะเริ่มต้นปีก็เริ่มของ Master Art Colleen แต่ว่าเขายังไม่ใช่แต่สำหรับคนที่ใช่ปีก็ว่าเขามันมีขอบเขตอะในระดับหนึ่งอะเขามีขอบเขตในระดับของคนที่ใช่แต่ของปีเนี่ยอาจจะเกินในระดับอีกระดับหนึ่งที่ใช่อ่ะอันนี้มันยังไม่ใช่สำหรับปีเพราะว่างานของปีค่อนข้างต้องการให้เขามีชีวิตมากกว่านี้นะคะเหมือนไงแต่เหมือนมีชีวิตใช
ช่ไหมคะกับภาพเหมือนก็คือภาพเหมือนมีชีวิตก็เหมือนมีชีวิตในอีกระดับหนึ่งซึ่ง Master Art Master Series ยังทำไม่ได้นะแต่ในงานการ์ตูนมังงะอนิเมะหรืองานอะไรสดใสน่ารักปีก็ให้เขาค่ะเพราะว่าเฉดสีเขาเยอะแล้วก็สดใสน่ารักมากแล้วก็ในเรื่องของการเบนใช่ไหมในเรื่องของการเบนเนี่ยยังไงก็ได้อะจะใช้แบบไหนก็ได้แต่ไม่ต้องมุ่งเน้นนะเหมือนเดิมปีคิดว่าโอเคเบนเดอร์ของเขาจะเพอร์เฟกต์หรือทำได้ดีปีคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ให้ลองใช้หาสีผสมอื่นๆนำมาใช้เพิ่มหรือว่าจะใช้ตัวสีไม้ของเขาเองอย่าคาดหวังกับเบนเดอร์ที่เขาให้มานะคะมันยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ในเรื่องของสีขาวสีขาวลองยี่ห้ออื่นดูบ้างก็ได้ค่ะเอามาใช้ร่วมกันไม่ผิดไม่มีใครว่าไม่มีใครตีนะคะสามารถใช้ร่วมกันได้baby oil โซเวนนี่ก็ไม่ต้องถ้าสำหรับเด็กๆนะแล้วก็ baby oil นี่ก็ลองดูก็ได้ค่ะถ้าน้องๆหนูๆเนี่ยเขาต้องการให้สีเขามันสดขึ้นเรียบขึ้นเนี่ยลองใช้ดูนะคะลองดูในคลิปนะแล้วก็ในเรื่องของอะไรอีกนะสีโทนพาสเทลใช่ไหมให้ค่ะให้สีเขาน่ารักมากแล้วก็เนื้อสีอย่างที่ปีบอกว่าอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับปีมากนักแต่สำหรับน้องๆผู้เริ่มต้นนักเรียนนักศึกษาอย่างเงี้ยโอเคเขาโอเคเลยโอเคทั้งในเรื่องของราคาแล้วก็คุณภาพนะคะแล้วก็มาสเตอร์อาร์ตนะคะถ้าลองนะถ้าสมมุติใครมีหลายๆสีหลายๆยี่ห้อนะคะลองใช้ดูถ้าเราไม่ใช้ Master Art เนี่ยเขาจะมีขีดจำกัดของเขาใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเรามีสีที่ในราคาที่สูงกว่าแล้วเป็นเกรดอาร์ติสต์มากกว่าลองนำมาผสมกับเขาดูนะคะลองนำมาช่วยเป็นตัวช่วยในการหนุนกันน่ะปีว่าเขาจะทำงานออกมาได้ดีมากขึ้นนะเพราะว่าถ้าใช้ Master Art อย่างเดียวเนี่ยชั้นสีไปได้ไม่เยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่อ่ะเท่าที่ปีลองนะปีเอาสีเกรดสูงๆมาเลยมาเล่นกับ Master Art ทับสีของ Master Art ที่ปีลงไว้อยู่แล้วจนขึ้นเงาเนี่ยเขาสามารถเก็บรายละเอียดได้เองดังนั้นข้อนี้ถ้าเรามีเกรดที่ดีกว่าเรานำมาใช้ร่วมกับเขาได้เนื่องจากว่าบางท่านเนี่ยเขาชอบเฉดสีของ Master Art นะคะตอนนี้เขาพัฒนาไปได้เยอะละสีค่อนข้างสดมากด้วยแล้วก็ถ้าดูจากในคลิปเนี่ยถ้าย้อนไปดูจากในคลิปนะสีก็โอเคแบบมากๆคือสีสดชัดเจนเลยนะแต่แค่มันมีขอบเขตของเขาเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะปียังรีวิวอะไรไม่ละเอียดอีกไหมหรือถ้ายังไม่ละเอียดหรืออยากต้องการอะไรเพิ่มยังไงคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกสำหรับผู้ที่เริ่มใช้ในเรื่องนี้ก็ลองพิจารณาดีๆนะคะน้องๆหนูๆถ้าได้รับแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้เนี่ยอย่านำไปโรงเรียนนะเพราะมันจะหายนะคะพี่บอกไว้แค่นี้นะแล้วส่วนสำหรับใครที่ยังเป็นเป็นอาร์ติสต์วาดภาพเหมือนปีก็แนะนำนะคะเพราะว่าเขาใช้ได้แล้วก็ไอเฉดสีอะโทนเขามีธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นเขาสามารถทำได้ดีอะอย่างเช่นภาพนี้ปีขออนุญาตโชว์อีกรอบนะคะเป็นภาพนี้นะเขาทำได้แต่ว่าทำงานค่อนข้างยากนิดนึงซึ่งอาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยนะคะในการเพิ่มชั้นสียังไงก็ลองนำหลายๆสีไม่จำเป็นต้องยี่ห้อเดียวนะคะนำมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพผลงานของเราแล้วก็การทำงานของเราให้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปีหรือถ้าเกิดอยากให้ปีทำคลิปอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้นะคะคลิปเก่าๆอยากให้ดูจังเลยยังไงไปดูนะคะบ๊ายบาย